คลี่คลายเมื่อไหร่นะสนามไหนพร้อมเอาก่อนเลยแต่อาจจะไม่เลี้ยงก็ได้สงขลาพร้อมไปเลยนะครับเพราะนักปั่นเนี่ยเราต้องรีบบอกเขาบางคนเนี่ยไปจองที่พักจองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันคืนไม่ได้ด้วยงั้นท่านต้องอดใจรอไว้นิดนึงคือวัตถุประสงค์การจัดปั่นในบ้านต้านโควิดเฟส2เนี่ยเนื่องจากเดิมเนี่ยแคมป์เราอยู่ที่เชียงใหม่นักกีฬาเก็บตัวเพื่อเตรียมทั้งโอลิมปิกเกมทั้งนักกีฬาที่เป็นทีมอาชีพก็ขึ้นไปเก็บตัวรวมทั้ง BMX ก็เก็บตัวที่สุพรรณบุรีแต่นี้เมื่อทางรัฐบาลได้ประกาศมาตรการต่างๆในการป้องกันโควิดนักกีฬาจะออกมาซ้อมข้างนอกก็ไม่ได้งั้นเรามีเฟส1อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของปั่นในบ้านต้านโควิดเราก็ให้นักกีฬาเนี่ยหยุดแคมป์แล้วก็เพื่อกลับมาอยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันเนี่ยก็โค้ชก็จะออกโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับให้ปั่นอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มต่างๆใช้ทีมชาติเนี่ยเป็นเกณฑ์และขณะเดียวกันถ้าเรามาคำนึงถึงนักกีฬาทีมชาติอย่างเดียวประชาชนทั่วไปล่ะเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะออกกำลังกายได้ด้วยก็เลยคิดโครงการตัวนี้เราคิดมาแล้วตั้งแต่เฟส1เราก็จะมาเริ่มเฟส2ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยเอานักกีฬาทีมชาติเนี่ยเป็นตัวนำแล้วก็แยกกลุ่มกันสมมุติว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์เนี่ยใครเป็นแฟนคลับจุฑาทิพย์ก็จะนัดกันไปปั่นนะครับโดยเราจะมีการถ่ายทอดทางFacebook ไลฟ์ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนบรรดานักปั่นทั้งหลายนะครับที่ไม่ใช่ทีมชาติก็ดีหรือคนที่มีสมาร์ทเทรนเนอร์มีลูกกิ้งอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมีการสอนทางออนไลน์ให้บรรดานักปั่นทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าจะปั่นในบ้านต้านโควิดเนี่ยท่านจะต้องมีกรรมวิธีในการเข้าไปเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะแก้วิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสเราก็ใช้วิธีการมีตติ้งกันนะครับโดยใช้โปรแกรมแพลตฟอร์มของคลิปนะครับเล่นกันออนไลน์ทีนี้พอเราซ้อมกันแล้วเนี่ยก็มีผู้คนทางบ้านที่เขาเป็นนักกีฬาอยากออกกำลังกายกับเราเราก็นัดมีตติ้งเขาก็มาร่วมซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติซึ่งในโลกปกติเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนเหล่านั้นจะไปซ้อมรวมกับนักกีฬาทีมชาตินะครับพอเราทำเฟสแรกออกมาแล้วเนี่ยท่านนายกก็ท่านนโยบายว่าให้ดูให้เต็มที่เลยนะครับเราพยายามถ่ายทอดสดออกไปแล้วก็คนก็มาเล่นกันเยอะมากถือว่าประสบความสำเร็จมากในเซตแรกหลังจากที่ปลดล็อกไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาสู่ภาวะปกตินักกีฬาก็เข้าแคมป์อยู่ที่เชียงใหม่พอช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมาอีกนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตท่านนายกให้เลื่อนแคมป์ออกไปไม่มีกำหนดแต่ให้โปรแกรมซ้อมกับนักกีฬาซ้อมออนไลน์แล้วท่านก็บอกว่าก็เริ่มเฟส2เลยนะครับก็ชวนคนมาปั่นโดยมีแพลตฟอร์ม2ที่ขึ้นมาคือเป็นวันแลบกับทางสวิตนะครับค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วเราก็ชวนคนมาปั่นกับนักกีฬาทีมชาติทุกวันเสาร์นะครับในวันปกติก็ให้งานเขานะครับนักกีฬาทีมชาติก็ซ้อมตามโปรแกรมคนทั่วไปก็ซ้อมเก็บระยะทางอย่างที่ท่านสาธิตบอกนะครับเก็บชั่วโมงเก็บระยะทางนะครับครบ1สัปดาห์ทำได้ตามเป้าหมายเป็นการชาเลนจ์ส่งผลมาให้เรามีของรางวัลส่งไปให้นะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันรูปแบบที่เราเรียกว่า virtual นะครับซึ่งเราเคยทำมาแล้วในช่วงของการระบาดรอบแรกและโครงการที่สำคัญของกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขก็คือโครงการ9ท้าใจซึ่งจนถึงวันนี้เรากำลังจะเปิดซีซั่น3นะครับในเดือนต้นเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันในลักษณะที่แข่งขันกับตัวเองโดยส่งระยะทางนะครับหรือส่งระยะเวลาในการเข้าร่วมแข่งขันสมาคมกีฬาจักรยานก็เป็นการปั่นนะครับปั่นกับตัวเองในบ้านแล้วบันทึกระยะทางนะครับบันทึกเวลาเพื่อที่จะแข่งขันกันได้นะครับและยังสามารถมาเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจกับกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วยก็คือในการแข่งขันของเขาทุกคนก็สามารถมาโหลดแอปพลิเคชันก้าวท้าใจเพื่อที่จะได้บันทึกการออกกำลังกายท่ามกลางการเป็นนโยบายสนับสนุนของกรมอนามัยเพื่อที่ให้เขาได้บันทึกการออกกำลังกายเข้ากับแอปพลิเคชันก้าวท้าใจหรือไลน์ของก้าวท้าใจเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษต่างๆเช่นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจซีซั่น2พอสมัครปั๊บจะมีเฮลท์พอยต์ให้
3 เฮลพอยต์นะครับปั่นไปครบตามระยะที่กำหนดก็จะได้เฮลพอยต์เพิ่มใครได้เฮลพอยต์สะสมครบจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะให้กับนักแข่งขันกีฬาจักรยานด้วยเขาก็ได้2ทางนะครับเพราะนั้นในการใช้โอกาสหรือใช้วิกฤตของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็ใช้ออกแบบกับการออกกำลังกายเราจะไม่หยุดการออกกำลังกายเราจะไม่หยุดในการแข่งขันแต่เราจะปรับเปลี่ยนให้ลดการติดเชื้อนะครับโดยออกแบบให้สามารถที่จะแข่งขันกับตัวเองและส่งตัวเลขหรือส่งระยะทางเข้าร่วมกับระบบเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันหรือว่าระบบโซเชียลมีเดียได้นะครับเพราะนั้นก็นี่คือการปรับแผนของทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยแล้วก็สมาคมจักรยานในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ